สวัสดีทุกท่านนะครับเรามาต่อในส่วนของท่อ EMT นะครับผมครับท่อ EMT นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำเป็นห้องขึ้นมาง่ายๆก่อนนะครับขนาด4คูณ4นะครับก็จะเขียนในรูปแบบของห้องนะครับห้องหนึ่งให้ทุกคนจำลองให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมทำเป็นห้อง4คูณ4สูง3เมตรแบบนี้นะครับผมผมเมคกรุ๊ปห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมสร้างหน้าต่างแล้วกันนะครับแบบนี้สูง2เมตรนะครับกว้าง1เมตรแล้วก็ห่างจากผนังอันนี้มา10เซนนะครับผมเข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ Place in Place เนาะแล้วก็เปิดประตูเป็นช่องประตูแบบนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับผมขอเป็นสร้างเส้นไกด์นะครับอันนี้ห่างจากประตูมา20เซนอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นสวิตช์ไฟเข้าห้องนะครับแล้วสูงขึ้นมาสัก 1.2 เมตรนะครับเป็นตำแหน่งวางบล็อกไฟนะครับผมก็สร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับเอาลักษณะนี้แล้วกันเลือกออกมาสัก30เซนเป็นตำแหน่งในส่วนของกรุ๊ปนึงนะครับที่เป็นปลั๊กไฟนะครับแล้วตรงปลายนี้ผมจะให้เป็นบล็อกไฟที่ต่อนะครับผมก็มาเลือกข้อมูลกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นท่อไฟเอาเป็นตาม default นะครับเป็นท่อขนาดเล็กนะครับ15มิล 3/8 นะครับผมแล้วก็ ending ผมเปลี่ยนเป็น square box นะครับเลือกเป็น square box นะครับแล้วก็ ending ก็คือปลายทั้ง2ปลายของท่อเรานะครับตอนนี้จะเป็นอย่างนี้เป็น square box นะครับผมแล้วก็ socket ตัวนี้จะเป็น handy box ซึ่งในตำแหน่งนี้เราไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดที่อยู่ระหว่างเส้นตรงนะครับผมติ๊กออนตรงไปปิ้งตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นเนื่องจากว่าเป็นท่อ EMT นะครับมันก็จะต้องเป็นแคมรัดท่อนะครับเป็นแคมรัดท่อของ EMT แบบนี้นะครับเป็น estimate ที่ระยะ 0.5 เมตรนะครับแล้วก็ข้อมูลของสายไฟนะครับตัวนี้ผมตั้งใจว่าตัวนี้จะเป็นสวิตช์1แก๊งแล้วกันเนาะสายไฟผมให้เป็นสายไฟ2 คูณ 1.5 แล้วกันนะครับจะเป็นสายลาย1เส้นแล้วก็สายดับ1เส้นขนาด 1.5 นะครับแบบนี้สายกาวไม่ใช้นะครับกดนอนตัวนี้ได้นะครับกดเป็นช่องว่างนะครับมันก็จะไม่มีค่าในส่วนของสายกาวผมกด create นะครับก็จะได้ตัวท่อออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเห็นว่าตำแหน่งมันอาจจะฝังเข้าไปนะครับผมมองว่าถ้าเราตำแหน่งนี้ผมขอเป็นการเดินรอยแล้วกันเนาะผมก็จะเลื่อนออกมานะครับแล้วก็เอาท่อแปะแบบนี้นะครับแล้วผมก็ทำการ delete เส้นไกด์ทิ้งนะครับผมได้แบบนี้ออกมาเส้นนี้ไม่ได้ใช้ก็กด delete ได้แบบนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสวิตช์ไฟนะครับเข้าไปในกรุ๊ปก่อนนะครับคลิกมันถึงจะมีสัญลักษณ์ให้เราหมุนได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ได้นะครับผมกดที่สี่เหลี่ยมนะครับคลิก to replace ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นเลือกมาที่โฟลเดอร์ starting นะครับตัวนี้จะมีตัวแก๊งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเป็นสวิตช์นะครับผมเป็นสวิตช์1แก๊งธรรมดาแบบนี้กด create นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นตำแหน่งสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็น reference นะครับตำแหน่งเริ่มต้นเนาะเราจะหมุนตำแหน่งนี้ไปที่ตำแหน่งไหนนะครับผมคลิกหมุนมาที่ตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะ rotate มา90ให้เราแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วหมุนเสร็จแล้วเรากด space bar นะครับกด space barต้องกดข้างนอก1ครั้งนะกดข้างนอกกดสเปซบาร์กลับมา selection จะเมาส์เป็นสีแดงแล้วนะครับแต่เราก็สามารถจะหมุนชิ้นงานได้แต่เราอยากจะยกเลิกของการทำงานตัวนี้เรากดคลิกที่ข้างนอก1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวบล็อกเดินลอยฝังแบบนี้นะครับผมให้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นท่อที่เดินลอยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะลากตัวท่อในส่วนของมหาโคมไฟแล้วกันนะครับแบบนี้เลื่อนมากึ่งกลางห้องนะครับแล้วก็มีโคมไฟอยู่ตำแหน่งหนึ่งแล้วกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะบอกว่าตำแหน่งเนี้ยเราจะมันเป็นเส้นธรรมดาเนาะเราจะเกลี่ยท่อเราต้องเมคกรุ๊ปก่อนนะครับกด G เมคกรุ๊ปนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นแบบเดิมนะครับตรงปลายนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นHandy Box แล้วนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ให้เป็น Handy Box แล้วกด Create นะครับเห็นว่าเขาจะสร้าง Handy Box ทั้ง2ข้างให้เรานะครับอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ทำการ Delete ทิ้งนะครับแบบนี้
แล้วก็ตำแหน่งที่มันไม่ถึงนะครับให้เราคลิกนะครับทั้งกรุ๊ปเลยนะครับทั้งกรุ๊ปของชิ้นงานนะครับถ้าดูใน Entity Info มันก็จะบอกว่า Electrical EMT Branch ตัวนี้นะครับเราจะแก้ไขนะครับทั้งหมดเลยนะครับเขียนว่าถ้าเราเปิด Outliner ขึ้นมานะครับในบ้านที่เรา Select อยู่ตัวนี้มันก็จะมีตัวชิ้นงานแบบนี้นะครับถ้าเรา Select แบบนี้ก็คือท่อที่เราจะแก้ไขคือท่อตำแหน่งท่อเส้นนี้นะครับที่เป็นกรุ๊ปตัวนี้ 2x2.5 2x1.5 IMC-01 นะครับท่อแบบนี้นะครับบอกว่า Length Object นะครับเข้ามาใน Length Object ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวชิ้นงานที่ชื่อว่าเป็น component นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่า length object นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น component ที่จะบอกความยาวของท่อจริงๆนะครับส่วนท่อตัวนี้ก็คือเป็นตัวแค่บอกรูปร่างหน้าตาของท่อเฉยๆไม่ได้ถูกไปนำไปคิดปริมาณนะครับตัวที่นำไปคิดปริมาณก็คือ length object ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะทำการยืดหดชิ้นงานถ้าเรายืดหดชิ้นงานตัวนี้นะครับเข้ามาในกรุ๊ปยืดของตัวนี้ความยาวมันจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นความยาวเราท่อเราเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ความยาวก็คือเป็นตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าเล็งออบเจกต์ตัวนี้มันจะเป็นตัวถอดความยาวนะครับดังนั้นก็คือเราจะต้องคลิกทั้งกรุ๊ปเลยตัวนี้นะครับเลือกที่ข้อ EMT Branch นะครับแล้วเราก็จะทำการแก้ไขโดยการกดที่นะครับใช้ T2S State VST State ตัวนี้นะครับผมT2S state แล้วก็ VST mode VST modify ตัวนี้เป็นนี่แบบนี้นะครับก็ผมก็จะทำการขยับเข้ามาตามแกนเขียวกดชิปล็อกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงความยาวทั้งหมดให้เรานะครับรูปแบบนี้นะครับนำไปใช้กับตัวอื่นได้ด้วยนะครับก็คือคำสั่งนี้ก็คือเราเป็น open source เราก็พัฒนาต่อให้ทุกคนเอานำไปใช้งานได้สะดวกขึ้นต่อนะครับผมครับโอเคนะครับนี้ผมได้สวิตช์ไฟได้ตัวสายไฟวิ่งมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับสายไฟตัวนี้ก็คือจะเห็นว่าก็คือเป็น 2x1.5 แหละก็คืออันนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นไลน์นิวทรอนนะครับตัวนี้นะไลน์นิวทรอนวิ่งมาหาที่ปลายโหลดแต่ตำแหน่งนี้นะครับมันก็คือ 2x1.5 ก็จริงแต่เป็นสายไลน์ที่เป็นสายไฟแล้วก็สายดับที่ออกจากสวิตช์นะครับความหมายคือจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเอาดวงโคมเข้ามาวางนะครับให้ทุกคนเข้าไปติดตั้งนะครับในส่วนของ Smart Object นะครับ Smart Object ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัว Toolbox นะครับติดตั้ง Toolbox เสร็จแล้วเราก็จะได้มีตัว Smart Object ติดมาด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวลองไปดูอีกที Smart Object น่าจะอยู่นะพอติดตั้งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดตั้งโฟลเดอร์ Smart Object เข้าไปใน Toolbox ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์รวดแบบนี้นะครับก็จะมีชิ้นงานที่เป็นงานไฟฟ้าที่ผมทำไว้ให้นะครับกดหมู่งานนะครับแล้วเลื่อนออกมาจะเป็น Electrical ตัวนี้นะครับก็เลือกเป็นโคมไฟแบบติดรอยตัวนี้แล้วกันนะครับแบบโคมไฟแบบติดรอยเลื่อนมาแล้วก็กดวางได้เลยนะครับผมกดวางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้แบบนี้นะครับผมครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้เป็นโคมไฟจะว่าท่อเฟกด้วยนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ละกันเนาะสมมุติว่าเรามีฝ้าอยู่ตำแหน่งระยะประมาณสักผมเมคกรุ๊ปนะครับผมว่าฝ้าให้อยู่ระยะประมาณสัก 2.5 เมตรนะครับฝ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะเราจะว่าท่อเฟกลงไปนะครับผมก็มาที่ Smart Object อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กดหมวดหมู่งานนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนมาเป็นตัว Downlight แล้วกันเนาะนี่นะครับก็ Downlight มาวางนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ผมจะวาดเป็นท่อเฟกก็สามารถที่จะวาดออกมานะครับทีนี้ถ้าเรา Hover มามันก็จะมี Ending Center ตัวนี้ให้เรานะครับได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะลากออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาแบบนี้ซึ่งตัวนี้เราอาจจะหาแบบนี้แล้วกันนะวาดแบบง่ายๆนะครับผมก็คือทำฟิลเลตนิดนึง
ให้รู้ว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นท่อที่ย้อยลงมานะครับประมาณนี้ทำง่ายๆก่อนนะครับนะครับผมก็จะทำการเวลนะครับทำการเวลเอ็ดนะครับแล้วก็ผมก็ไปเปิดท่อ EMT นะครับแล้วก็ผมก็จะติ๊กออนตรง flexible pipe ตัวนี้นะครับแล้วก็ผม make group นะครับผมโอเค make group ถ้าไม่มีนะครับไม่มีตัวนี้มาที่ edit นะครับแล้วก็ make group นะครับหรือช้ำช็อตคัทเป็นตัว G ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วผมก็กด create นะครับเนื่องจากว่าตัวสายไฟอะไรข้อมูลผมครบหมดแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ผมมันไม่มี support กระติกออกไปนะครับมีแต่ท่อ fake แล้วก็สายไฟเข้ามาแบบนี้ตัว ending ไม่มีแล้วก็กด non ไปครับแบบนี้แล้วกด create ครับเราก็จะได้ท่อ fakeวิ่งออกมาแบบนี้ให้เรานะครับแบบประมาณคร่าวๆนะครับครับอันนี้คือรูปแบบของตัวท่อ EMT นะครับทีนี้เราลองมาถอดปริมาณงานกันนะครับผมก็กดที่ตัว VST นะครับSKS Viewer Report ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว Viewer ของเรานะครับที่จะถอดปริมาณงานได้ก็กด Refresh 1ครั้งนะครับทีนี้เราก็ลองมากดที่แต่ละแถวเรากดดวงไฟนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้สายไฟนะครับชุดของตัวที่วิ่งออกมานะครับ 0.896 อยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็จะเป็นชุดของท่ อตัว 1.5 ชุดนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับท่อเฟกก็อยู่ตรงนี้นะครับ 0.896 ก็จะตรงกันกับสายไฟนะครับแต่สายไฟมันจะคูณ2นะครับก็จะเป็น 1.79 ตัวนี้นะครับผมhandy box อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ no data อันนี้ก็คือเราอาจจะโอเคที่จริงตำแหน่งนี้มันสามารถใส่เป็น connector ได้นะครับอันนี้เราถือว่าเรายังไม่คิดเรื่อง connector แล้วกันนะครับก็คือบอกว่าเป็นชุด no data อันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นตำแหน่งปลายท่อมีอยู่ตำแหน่งไหนอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถที่จะกำหนดชื่อว่าเป็น connector ได้นะครับอันนี้เป็น square boxนะครับบล็อก1แก๊งอยู่ตรงนี้นะครับตัวโค้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวท่อ EMT นะครับแคมรัดท่อก็จะเป็นเท่ากับจำนวนความยาวเพราะว่าเราใส่เฟกเตอร์เป็น1นะครับภูมิเราไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราอาจจะกดคอร์สซัมมารีดูได้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเรียงหมวดหมู่ตามหมวดงานของที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้หมวดงานระบบไฟฟ้าอื่นตัวนี้จะเป็นโคมไฟเนาะแต่เดี๋ยวผมจะมีการแก้ไขให้มันตรงอยู่หมวดมันเป็น04เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันเป็น02ตอนนี้มันเป็น2หมวดงานระบบไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตรงนะครับผมถ้าเรากดpreview ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นชื่อที่เหมือนกันทุกอย่างมันก็จะมาซัมตรงรวมกันนะครับชื่อที่เหมือนกันก็จะซัมรวมกันอันนี้คือ 1.5 เนาะมันก็จะรวมกันเป็นท่อเป็นสายไฟ 1.5 ทั้งหมดนะให้แบบนี้นะครับท่อเฟกก็อยู่ตรงนี้นะครับท่อธรรมดาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คร่าวๆของการทำงานนะครับผมทุกคนลองนำไปเล่นกันดูนะครับลองนำไปเล่นกันดูแล้วลองมีคอมเมนต์หรือว่ามีอยากให้ปรับปรุงตัวไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ